หวดพิธาคิดว่าตัวเองฉลาดสุดท้ายแพ้ภัยตัวเองอิสราอินยานะเขาได้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสถานการณ์เนี่ยมันไม่ควรมาถึงนี้จริงๆแต่ที่พอมาถึงที่นี่ได้เนี่ยเพราะว่าฉลาดเกินไปไงลำพองจองหองว่าตัวเองเก่งฉลาดกว่าคนอื่นปล่อยเรื่องง่ายๆอย่างแค่หุ้นสื่อไม่กี่หุ้นเนี่ยก็เลยเถิดมาถึงนี่ไม่มีใครกลั่นแกล้งไม่มีใครทำอะไรคุณเลยนะทำตัวเองล้วนดร.อิสราอินยานะเขายังได้พูดอีกว่าข่าวที่กลุ่มทะลุแก๊ส2คนถูกตัดสินจำคุกคนหนึ่งโดนไป33ปีอีกคนหนึ่งโดนไป22ปีนี่ก็คิดว่าตัวเองฉลาดเหลือเกินไม่รอดเงื้อมือกฎหมายไปได้โดนติดคุกกันไป30ปีนี่ขำไม่ออกแน่นอนชีวิตเนี่ยพังแล้วล่ะคิดว่าตัวเองฉลาดกว่าคนอื่นมันก็แพ้ภัยตัวเองจากกรณีที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์รักษาการหัวหน้าพรรคก้าวไกลได้กล่าวถึงกรณีที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าการลาออกจากหัวหน้าพรรคของนายพิธาและขับให้นายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานคนที่1ออกจากพรรคเพื่อไปอยู่พรรคอื่นโดยมองว่าเป็นแผนระดับเซียนเหยียบเมฆนายพิธาก็ยืนยันนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเกมการเมืองเพราะตนเองเนี่ยเป็นส.ส.อยู่แต่เข้าสภาไม่ได้ซึ่งตามรัฐธรรมนูญเนี่ยผู้นำฝ่ายค้านต้องเป็นส.ส.และหัวหน้าพรรคส่วนตัวเนี่ยไม่ได้ยึดติดตำแหน่งหากบริบททางการเมืองเป็นเช่นนี้เราต้องมีฝ่ายค้านที่เข้มแข็งแล้วก็มีผู้นำย้ำว่าตนเนี่ยเอาเรื่องส่วนรวมมาก่อนส่วนตัวและตัดสินใจประกาศลาออกเพื่อเปิดทางให้เลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่วันที่23กันยายนนี้ค่ะต่อมานะคะทางด้านของดร.อิสราอินยาเนี่ยก็ได้อัดคลิปพูดถึงประเด็นดังกล่าวนะคะว่าพวกคนที่คิดว่าตัวเองฉลาดมากๆส่วนใหญ่เนี่ยมักจะแพ้ภัยตัวเองนี่คือวิธีที่ซูมาอี้ใช้รับมือกับผงเบ้งที่ฉลาดเหลือเกินซูมาอี้เนี่ยตั้งรับอย่างเดียวสุดท้ายความฉลาดของผงเบ้งนั่นแหละเป็นภัยกับตัวผงเบ้งก็ตายไปก่อนแต่ซูมาอี้เนี่ยได้ครองแผ่นดินเมื่อวานนี้เนี่ยมีข่าวน่าสนใจอยู่2ข่าวที่มีส่วนเชื่อมโยงถึงกันได้ข่าวแรกก็คือคุณพิธาลาออกจากหัวหน้าพรรคก้าวไกลซึ่งหลายฝ่ายก็ออกมาอวยออกมาชื่นชมเหลือเกินว่านี่คือการเดินเกมที่ชาญฉลาดจริงๆซึ่งก็คงจริงแหละเพราะว่าสามารถรักษาเก้าอี้หมออ่องเอาไว้ได้แต่หากมองว่าในข้อเท็จจริงนะก็ต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสถานการณ์มันไม่ควรมาถึงนี่จริงๆแล้วคุณพิธาเนี่ยควรจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีก้าวไกลเนี่ยควรจะน่าสลอนเป็นคณะรัฐมนตรีกันโหมดตั้งรัฐบาลกันแล้วแต่ที่มาถึงนี่ก็เพราะว่าไงก็เพราะว่าฉลาดเกินไปลำพองจองหองว่าตัวเองเนี่ยเก่งตัวเองฉลาดกว่าคนอื่นปล่อยเรื่องง่ายๆอย่างแค่หุ้นสื่อไม่กี่หุ้นเนี่ยทิ้งไว้ได้ไงตั้งนานหลายปีนะคะสุดท้ายเนี่ยก็คือเขาจับได้ก็เลยเถิดมาถึงนี่ไม่มีใครไปกันแกล้งไม่มีใครไปทำอะไรคุณเลยนะทำตัวเองล้วนๆอีกข่าวนึงก็คือข่าวที่กลุ่มทะลุแก๊ส2คนเนี่ยถูกตัดสินจำคุกคนหนึ่งเนี่ยโดนไป33ปีอีกคนหนึ่งเนี่ยโดนไป22ปีนี่ก็คิดว่าตัวเองฉลาดเหลือเกินใช้เยาวชนไปประท้วงใช้เป็นเครื่องมือพวกนี้เนี่ยมันยั้งไม่อยู่หรอกไปปาบอมใส่เจ้าหน้าที่เป็นยังไงล่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยเกือบตายเข้าห้อง ICU และไอ้2คนนี้เนี่ยอายุ19ขึ้นก็ไม่รอดเงื้อมือกฎหมายไปได้โดนติดคุกกันไป30ปีนี่ขำไม่ออกแน่นอนชีวิตเนี่ยพังแล้วล่ะคิดว่าตัวเองฉลาดกว่าคนอื่นมันก็จะแพ้ภัยตัวเองกรณีคุณพิธาก็บอกเลยว่าลาออกแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไปเสวยสุขคุณพิธาเนี่ยยังมีคดีอาญาติดตัวนะยังต้องถูกดำเนินคดีต่อมีสิทธิ์ลุ้นที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองอีก20ปีต้องชดใช้ค่าเลือกตั้งไหมคุณพิธาเนี่ยเป็นคนเซ็นส่งผู้สมัครส.ส.ของก้าวไกลท่านที่ไม่มีสิทธิ์เรื่องนี้เนี่ยมันจะขยายผลเป็นความเสียหายขนาดไหนรวมทั้งชีวิตที่เหลือเนี่ยจะทำมาหากินอะไรบริษัทที่ผ่านมาเนี่ยก็เจ๊งหมดแล้วคุณพิธาใช้เงินเกินตัวนะเงินเดือนเดือนละแสนแต่ใช้เงินเดือนเดือนละ 4-5 แสนเนี่ยชีวิตที่เหลือเนี่ยไม่ขำนะอยู่กันต่อไปยังไงนี่แหละครับคนที่ฉลาดมากๆไม่มีใครทำอะไรเขาได้นอกจากตัวเขาเองค่ะ